ก็เป็นไปได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าเราลงทุนได้ถูกต้องนะครับอย่างสมมุติคุณโดมเนี่ยลงทุนหนึ่งแสนแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นแล้วก็ยี่สิบปีเนี่ยสมมติต่อถ้าลงชัวๆคือ global etf เนี่ยก็คาดว่าผลตอบแทนคาดหวังต้องได้ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีอยู่แล้วเงินลงทุนตรงนี้ก็จะโตมหาศาลมากนะครับแล้วก็ถ้าลงพวกตีมิติถ้าเรากระจายความเสี่ยงในตีมดีๆนะครับสักสี่ตีมขึ้นไปเนี่ยผมก็เชื่อว่า อยู่ในเล็กสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ี่ยพอจะคาดหวังได้อยู่แล้วนะครับหรือต่อให้ worst case ที่สุดเนี่ยมันก็ไม่แย่ไปกว่าเงินเงินที่ใส่เข้าไปเป็นเงินต้นนะครับผมว่าสมเพราะว่าถ้าเราเลือกหลักการถูกต้องตีมถูกต้องระยะยาวเงินควรจะเติบโตขึ้นครับแล้วก็ยิ่ง DCA เนี่ยยิ่งกระจายความเสี่ยงไปเยอะมากแล้วด้วยนะครับก็เยี่ยมยอดครับการดีมาก